โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็บทนี้นะครับมาดูเรื่องของการทำ Class Detection กันนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับเปิดไฟล์ตัวนี้นะใช้คำสั่ง append ก็ได้ append นะผมจะส่งไฟล์ให้นะครับ3ไฟล์ชื่อว่า Architect Chapter 11นะครับ MVP Chapter 11นะครับ Word Control ค้างแล้วก็ Structural Structure Chapter 11นะครับก็ open เข้ามาเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้3ตัวนี้แหละนะครับในการมาเรียนรู้เรื่อง Class Detection กันนะครับ Architect MVP แล้วก็ Structure นะครับClass Detection นะครับคำสั่ง Class Detection ก็จะอยู่ตรงนี้นะ Class Detective นะให้เราพินไว้ถ้าใครหาไม่เจอไปที่ View นะครับแล้วก็ Window แล้วก็นี่ล่ะ Class Class เนี่ยอันบนสุดเลยนะครับหรือว่าอยู่ที่แท็บ Home ก็มีตรงนี้นะ Class Detective เปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็มาดูกันนะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือเราต้องกด add test ตรงนี้ก่อนนะครับกด add test นะครับกดปุ๊บนะครับเราให้เราตั้งชื่อนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้ตั้งชื่อเช่นสมมติว่าผมจะเริ่ม run class ทั้งหมดระหว่าง MVP vs structure นะครับแต่ว่าเวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ run ทั้งหมดอย่างนี้นะครับ run ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเช็คเป็น global เฉยๆนะครับเวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยก็จะ run แยกเช่นเอาสตั๊กเจอร์กับประตูสตั๊กเจอร์กับหน้าต่างเสากับหน้าต่างอะไรเงี้ยนะรันเป็นหมวดไปนะครับแต่เรามาดูตัวอย่างก่อนง่ายๆ MVP vs structure นะครับต่อมานะครับก็มาดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างนะจริงๆแล้วข้างบนนี้เราสามารถ add test ได้แบบหลายอันนะครับหลายอันแล้วก็ตั้งชื่อไปแต่เรามาดูนี้ก่อน MVP vs structure เราก็มาดูที่แถบนี้นะครับเขาเรียกแถบ select นะครับการ run class detection ใน Navisworks คือการเอาเขาเรียกว่า object ในกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับเอามาชนแล้วก็มาเอามา run ตรวจสอบกันว่ามันชนกันหรือเปล่านะครับเท่านั้นเองโดยที่ selection A เนี่ยนะครับเราสามารถปรับได้ว่าจะเป็น standard นะครับหรือว่าจะเป็นถ้ามันมี set นะครับถ้ามี set ก็จะมี set ให้เลือกนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมทำ set นะสมมตินะทำ set ง่ายๆselection set 1นะครับผมทำให้ดูเฉยๆนะครับมันก็จะมีเซตตรงนี้มาโผล่ให้เลือกนะครับโอเคซึ่งเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยเราก็จะส่วนมากเราก็จะทำเซตไว้อยู่แล้วแล้วก็ run through set ไปนะครับ run ผ่านเซตไปแต่บทเรียนนี้นะครับเราจะ run เป็น standard นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับ MVP vs structure ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลบไอ้เจ้า3อันนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับขอกดตรง delete ที่ขวา deleteเรียกไปก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับโฟกัสแค่นี้ MVP vs structure นะครับ selection A ผมก็จะเลือกอย่างนี้นะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับของ MVP จริงๆเราสามารถเลือกเป็น sub category ย่อยได้อีกนะครับแปลว่าเคสนี้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับให้เขาไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็ selection B ก็ผมก็จะเลือก structure file ทั้งหมดนี่นะครับเห็นไหมปุ่ม run test เนี่ยขึ้นมาละนะแต่อย่าเพิ่งกดนะครับมาดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะข้างล่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปรับอะไรเนาะผมก็จะรันก็คือเอา surface กับ surface นะครับมาชนกันนะครับเราสามารถรัน MVP check โดยการกดเรียกว่า self intersect ได้นะครับก็คือเขาจะรันให้ด้วยว่า MVP vs MVP เองเนี่ยมันขัดแย้งกันเองหรือเปล่าท่อมชนกันเองหรือเปล่านะครับโอเคแต่ว่าในที่นี้ผมยังไม่กดนะครับต่อมามาดูการรันแบบ hard นะครับการรันแบบ hard คือเทียบดูเลยว่ามันชนกันหรือเปล่านะครับมันชนกันหรือเปล่าโดยที่มีtolerance เนี่ยอยู่ที่เราสามารถเซตตรงนี้ได้เช่นผมอยากให้ tolerance อยู่ที่ 0.01 หรือว่า1เซนนะครับก็เกาะข้างไปหมายความว่าอะไรถ้ามันชนหรือมันกินกันนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1เซนขึ้นไปมันจะถือเป็น clash แต่ถ้ามันชนกันแค่มันกินกันแค่5มิลอย่างเงี้ยมันก็จะ ignore นะครับ ignore clash อันนี้เค้าเรียกว่า hard clash นะครับอีกแบบนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือ clearance นะครับ clearance คือเราสามารถเช็คได้ว่าอย่างเช่นผมรันท่อ sanitary กับเสาโครงสร้างเงี้ยเราสามารถเช็คได้ว่า clearance เนี่ยมันได้อยู่ที่1เซนหรือเปล่านะครับหมายความว่าอะไรถ้า clearance มันน้อยกว่า1เซนมันจะถือว่าเป็น clash เนี่ยเค้าเรียกว่า clearance นะครับหรือบางที่เค้าเรียกว่า soft clash นะครับโอเคผมก็เราจะมารัน hard clash กันนะครับโอเคตอนนี้ก็ติ๊กออกนะครับติ๊กออก composite object นะครับติ๊กออกโอเคแล้วเราก็มาลองรันกันดูเลยนะครับกด run testมาแล้วนะครับก็มั
จะขึ้น default นะครับจะขึ้นสีเขียวกับสีแดงนี้สีเขียวคือในกลุ่ม A นะครับสีแดงคือในกลุ่ม B นะครับถ้าเราคลิกกลับมาที่แท็บ select เนี่ยมันก็จะขึ้นสีปกติแต่พอกลับไปที่ result นะมันจะขึ้นสีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นบางทีเรา run class แล้วเราอยากกลับไปทำงานปกติเราก็ต้องกลับมาเลือกเป็น select ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดู result กันนิดนึงนะครับดู result กันนิดนึงนะครับอันนี้ลองดูด้านบนนะแพ้ทั้งหมดก็จะมี540จุดเนื่องจากเรายังไม่ได้เซตค่าอะไรเลยเนาะเรารันแบบรัวเลยนะครับเขาเรียกว่า546จุดนะข้างล่างนี้ก็จะลิสต์เป็นแต่ละไอเทมขึ้นมาเลยนะครับ546ไอเทมโดยที่ถ้าเราคลิกแต่ละไอเทมนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าซูมนะครับซูมไปที่จุดนั้นๆนะครับซูมไปที่จุดนั้นๆโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามารันให้มันละเอียดลงกว่านี้อีกนิดนึงดีกว่านะครับถ้ารันแบบนี้มันจะดูลำบากนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอลบไอ้เจ้าที่รันตัวนี้นะครับก็ delete ออกเลย delete ออกเลยแล้วก็ผมขอ add test ใหม่นะครับนี้เรามาลองรันเช่นเรารันดักแล้วกันดัก vs structural column นี่นะเขาเรียกว่ารันละเอียดลงไปอีกนะครับสเต็ปหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มา select นะครับ select MVP แล้วกดบวกข้างหน้าแล้วก็เลือกเป็นตามชื่อเลยก็เลือกดักจากนั้น structure ด้านฝั่งขวาเราก็เลือกเป็น structural column โอเคนะครับแล้วดักเนี่ยผมอาจจะกด save intersect ไปด้วยนะดูว่ามันชนกันหรือเปล่าครับส่วนด้านล่างผมก็ไม่ปรับอะไรนะครับก็เป็น hard class 1เซนนะครับแล้วก็ run test ดูออกมาแล้วเห็นไหมครับ30จุดนี่30จุดแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ผมให้ดูเรื่องของการตั้งค่า display setting นิดนึงนะครับ display setting เนี่ย default มันจะซ่อนไว้อย่างเงี้ยนะครับจะซ่อนไว้เพื่อสามารถกดปึ๊บเพื่อแสดงอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าหา display setting ไม่เจอนะครับลองพยายามขยายเจ้าหน้าต่างเนี่ยนะครับหน้าต่าง class detective ขยายขึ้นอีกนิดนึงมาละแล้วก็กดเปิด display setting ไว้เดี๋ยวมาสอนตั้งค่ากันนะครับตั้งค่ากันโอเคซูมออกเนี่ยก็จะเห็นแคลสทั้งหมดนะครับเห็นแคลสทั้งหมดมาดูเรื่องของการตั้งค่ากันนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าที่เขาไฮไลท์สีเขียวกับสีแดงก็เห็นว่าสีแดงก็คือไอเทมเบอร์หนึ่งนะครับไอเทมเบอร์หนึ่งก็คือ selection A แหละสีเขียวก็คือ selection B นะครับโอเคทีนี้เราสามารถปรับการแสดงผลนะครับของการแสดงสีได้นะครับตอนนี้เราเป็นไอเทม color ใช่ไหมครับก็คือแดงกับเขียวเราสามารถปรับเป็น status color ได้นะครับ status color คือยังไงนะครับอย่างเช่นclass เบอร์6อย่างงี้class เบอร์6ซูมมาดูหน่อย class เบอร์6อันนี้มันได้อ๋อนี่โอเคมันชนกันสมมุติว่า class เบอร์6เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็น class จริงๆเรากดรีวิวดินะครับคือเราได้รีวิวเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราลองเปลี่ยนจาก item color เป็น status color ดู status color แสดงว่าอันนี้มันมี class มากกว่า1 class เดี๋ยวลองตัวแค่ number 1แล้วกันนะครับก็จะปรับเป็น number 1ก็น่าจะมีหลายแค่ number 2แล้วกันเดี๋ยวลองปรับเป็น review เห็นไหมมันก็แสดงสีตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องว่าเฮ้ยบางตัวทำไมปรับสีแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับนี่ก็เรียกว่าแสดงเป็น status color นะครับผมเอาเป็น item color แล้วก็ย้อนกลับมาขอเปิด 3D อย่างนี้นะครับกลับรูปบ้านต่อมานะครับมาดูเรื่องตรงนี้นะครับ highlight all clashes นะครับแล้วถ้าเราติ๊กออกมันก็จะโชว์ clash เฉพาะที่เรากำลังคลิกเลือกอยู่เห็นไหม highlight all clashes ก็ติ๊กไว้ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดโอเคต่อมานะครับ isolation dim outer ก็คือเนี่ยเขาจะดิมตัว element อื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปเห็นไหมแต่ถ้าเราปรับเป็น high outer มันก็คือจะโชว์เฉพาะไอ้เจ้า clash ที่เรากำลังดูก็คือมันซ่อนตัวอื่นนะครับดิมอาร์เตอร์ไฮอาร์เตอร์นะครับก็มาปรับตรงนี้โอเคนะครับต่อมาตัวหลังๆนี้ไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากละนะครับประมาณนี้ให้รู้คอนเซปต์เรื่องของการปรับ display setting ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเรื่องของการ group clash นะครับการ group clash group clash คืออะไรนะครับ group clashing คืออะไรถ้าเราลองดูน่าจะเป็น clash 1 นะครับตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นโลเคชันเดียวกันเห็นไหมครับแต่ว่ามันมีดักกับเสามาชนกันจริงๆเรากรุ๊ปให้เป็นอิชชูเดียวกันได้คือจบนะครับไม่งั้นเนี่ย
แคสเราจะมีแบบเวลาเรารันปุ๊บมี100 issue 200 issue คือเยอะไปหมดจริงๆแล้วเราสามารถกรุ๊ปมันได้นะครับนึกออกไหมอย่างเช่นหรือบางทีมีท่อไปชนกับคานอย่างเงี้ยมันมีข้อต่อกับตัวท่อเองชนอย่างเงี้ยมันนับเป็น2จุด2แคสแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเดียวนะครับอ่ะอันนี้กรณีนี้เดียวเหมือนกันมันคือ issue ตัวเดียวนะครับอ่ะมาดูวิธีการกรุ๊ปแคสนะครับผมก็จะปรับโหมดการ selection เป็น select boxแล้วผมก็จะลากครอบอย่างนี้ให้มันดูแคลทั้งหมดนะครับจากนั้นผมว่าปรับตรงนี้ครับปรับตรงฟิลเตอร์เป็นถ้า exclusive ก็คือโชว์คลาสที่โชว์ list class นะครับที่ทั้งสองไอเทมเนี่ยโดนเลือก inclusive ก็คือโชว์ list class ที่ไอเทมไหนไอเทมหนึ่งโดนเลือกผมเลือก inclusive ก็ได้นี่ก็จะเห็นว่าอันนี้จริงๆแล้วมันคือคลาสหนึ่งกับคลาสสองนะครับผมก็กดชิปค้างแล้วก็เลือกนะแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปนะครับผมก็จะตั้งชื่อเขา01 s ดับ ps scr column ขยายเขาหน่อยแบบนี้แล้วผมก็จะปรับสเตตัสทีเดียวเลยเป็นรีวิวเขาเรียกกรุ๊ปคลาสนะครับจากนั้นก็กดออกคำสั่งนี่นะครับก็เขาจะจัดกลุ่มแล้วก็จะเหลือ29เห็นไหมนี่คือเรื่องของการกรุ๊ปคลาสชิ่งนะครับคลาสชิ่งอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักตัวอย่างแล้วแคลนอื่นหายไปไหนหมดต้องมาปรับตัวนี้คืนนะครับต้องปรับตัวนี้คืนเกือบลืมปรับเป็นนันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นแคลนตัวอื่นนะครับปรับเป็นนันโอเคเห็นแคลนตัวอื่นแล้วเราก็สามารถแสดงเป็นเดต้าคัลเลอร์ได้นะเราก็จะรู้ว่าโอเคจุดไหนที่เรายังไม่ได้กรุ๊ปแคลนนะครับไอเทมคัลเลอร์สมมติว่าแคลนฝั่งนี้ละกันฝั่งขวา1 2 3 4 5จุด6จุดละกันผมจะกรุ๊ปเป็นอิชชูเดียวกันนะครับอิชชูเดียวกันเช่นstructural vs ดักตรงเรียกว่า right wing นะครับ right wing ของอาคารก็ปรับโหมดเป็น select box แล้วก็ลากครอบนี้ชึบปรับตัวนี้เป็น inclusive นะครับแล้วผมก็กดชิปแล้วก็มาเลือกอันล่างสุดคลิกขวา group นะครับดับเบิลคลิกตั้งชื่อเขาหน่อย02เขาเรียก right wing ดักPSSCR column โอเคแล้วผมก็จะปรับสเตตัสเป็นรีวิวคลิกที่ว่าเห็นไหมครับแคสก็จะเหลือจริงๆแล้วก็คือ8 clash นะครับนี่แล้วเราก็มาปรับเป็นสเตตัส color อย่างนี้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้สอนรันอีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะสอนรันอีกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอาพูดงานเราจะมารันงานเรียกว่างานระบบทั้งหมดนะครับ vs โครงสร้างทั้งหมดยกเว้น floor ลองดูกันนะครับซึ่งได้ใช้บ่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างเซตก่อนนะครับไปสร้างเซตก่อนก็เดี๋ยวเรากลับมาที่ select นะครับแล้วก็อันพินนี้ไปก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาที่ selection tree นะครับผมก็จะลองมาเปิดดู structure ดีเลยครับกูเป็น category ไว้ผมก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับยกเว้น floor แล้วผมก็จะทำเซตไว้ save selection นี่ก็จะเป็น structure without นะครับ floor แบบนี้ได้เสร็จแล้วเราก็แค่เอาไปเพิ่มใน class detective นะครับเราก็เพิ่ม test เข้ามาก็เป็น mep vs structure without floor โอเคนะจากนั้นก็มาเลือก mep ฝั่ง b ก็เลือกเป็น set แทนstructure without for MEP อ่ะเดี๋ยวเอา save intersect ออกก่อนแล้วก็ลองรันดูนะครับชุบโอเคประมาณนี้ได้มาละ431จุดแล้วก็ไปกรุ๊ปแคลสเอานะครับเป็นเราก็มีหน้าที่ไปกรุ๊ปแคลชชิ่งเอานะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ก่อนที่เราจะไปทำรีพอร์ตนะครับทำรีพอร์ตก็เราสามารถเขาเรียกว่าบางแคสบางจุดเนี่ยเราดูด้วยตาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะอิกนอร์มันนะเพราะว่ามันไม่ได้สลักสำคัญอะไรเช่นสมมติว่าด้านบนสุดนะเราผมอยากจะอิกนอร์มันออกจากแคสรีซอลนะครับเราสามารถทำได้เนาะนะครับก็ใช้คำสั่งนี้เหมือนเดิมนะ selection box ผมจะลากครอบปุ๊บแล้วผมก็จะปรับเป็นinclusive โอเคนะแล้วผมก็เลือกเจ้านี้กดชิปเลือกทั้งสองแล้วกด status ให้เป็น resolve นะครับresolve คือแบบว่ามันแก้แล้วอ่ะคือเหมือนผม ignore มันนะจากนั้นผมก็จะกดเนี่ยครับ compact คือการ clear resolve นะครับปั๊บ
คไปแล้วผมก็ปรับกลับมาเป็นนันโอเคเนี่ยแคลสก็จะลดลงนะครับตัวไหนเรารีโซสสมมติว่าผมลองรีโซสเล่นๆนะจาก1ถึง7นะครับตอนนี้เป็น429ใช่ไหมปรับเป็นรีโซสแล้วก็เคลียร์เนี่ยแบบเนี้ยนะครับนี่คือการเคลียร์รีโซสจากเคลียร์แคลสนะครับเคลียร์แคลสจากเรียกกัน visualize แล้วเรารู้สึกว่าเรา ignore มันอะไรเงี้ย ignore ได้โอเคนะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองดูการทำ report กันก็มาที่แท็บ report ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะexport เฉพาะตัวนี้ละกันดัก vs structural column นะครับมันแคลสไม่เยอะดีนะครับreport นะครับก็ด้านซ้ายก็คือ content นะครับว่าจะเอาอะไรบ้างว่าจะโชว์อะไรบ้างนะครับก็ default ก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับด้านขวานะครับ group class นะครับก็ถ้าเป็น groupนะครับเราก็จะเอาเฉพาะกรุ๊ปเฮดเดอร์ only ได้นะครับเช่น1กรุ๊ปมันมี5จุดใช่ไหม5คลาสมันก็จะโชว์แค่รูปเดียวมันจะโชว์แถวเดียวแต่ถ้าเราปรับเป็น individual มันก็โชว์ทั้งหมดนะครับผมขอเป็นโชว์ทั้งหมดแล้วกันด้านขวานี่ก็คือเลือกได้ว่าจะตัวไหน status ตัวไหนที่เราจะโชว์ใน report หรือไม่โชว์ถ้าสมมติว่า result หรือว่า active ไม่โชว์เราก็ติ๊กออกไม่โชว์ใน report นะติ๊กออกข้างล่างสุดนะข้างล่างสุดนี่ก็เป็นเลือกได้ว่าจะ export class ตัวไหนก็เลือกเป็น current test นะครับก็คือที่เราเลือกอยู่นะ report format นะครับ default ผมชอบใช้ตัวนี้ HTML tabular นะกด write report เลยนะโอเคแล้วเราก็ควรที่จะมีโฟลเดอร์มาเก็บเขาหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีไฟล์รูปเต็มไปหมดระวังไปลบเต็มหน้าจอเอาไว้นี่ class detection แล้วกันก็กดเซฟเลยนะครับก็จะเขียนรีพอร์ตให้นะครับก็จะเขียนรีพอร์ตให้เดี๋ยวเราลองไปดูนิดอ่ะอยู่นี่นะครับก็เข้ามาดูนะครับแล้ว detection ก็เป็นไฟล์ HTML แล้วก็ลากข้อไปเราส่งให้คนอื่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะซิปส่งได้เลยนะครับซิปส่งได้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่าเปิดดูนะคลิกดูโอเคเห็นไหมฮะเดี๋ยวเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆแท็กกรุ๊ปอะไรสเตตัสกรีดโลเคชั่นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่สำคัญนะ element id นะครับที่ฝั่ง revit modeler ก็เอาใช้ต่อได้นะ element id ของ item 1 element id ของ item 2นะครับโอเคซึ่งไอ้รูปเนี่ยพวกเนี้ยนะครับรูปหรือสีพวกเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าก่อน export นะครับที่ resolve นะว่าเราปรับ display setting เป็นอะไรโอเคนะครับแล้วก็จากนั้นสุดท้ายเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราสามารถ export publish ทั้งตัวไฟล์นะวิสวงเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้ CM ให้ BIM Manager ให้ Consult ให้ Owner ได้เลยนะครับเราเนี่ยก็แค่กด Save As ตัวนี้นะแล้วก็ปรับเป็น NWD นะมันถึงจะรวมพวกไฟล์พวก Class Detection พวก Comment อะไรเงี้ยด้วยนะคือต้องส่งเป็น NWD ไปแล้วก็เซฟแล้วก็ส่งให้คนอื่นนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการมาที่ output ตรงนี้นะครับแล้วก็กด publish NWD ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันกรอกค่าเยอะนะก็แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรื่อง class detection นะก็หวังว่าจะเห็นคอนเซปต์เห็นไอเดียทั้งหมดนะเพื่อที่จะไปใช้ในการทำงานจริงเป็นรัน class จริงๆได้นะก็สำหรับคลาสนี้ก็จบเท่านี้สวัสดีครับ